หลังจากที่ทางรัสเซียออกมาประกาศว่าพวกเขาสามารถยึดเมืองลิซิชานได้สำเร็จแล้วไม่ถึงสัปดาห์หลังจากยึดเมืองซีเวโรโดเนตที่อยู่ติดกันส่งผลให้รัสเซียควบคุมแคว้นลูฮันทางภาคตะวันออกของประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อมานายจอห์นเคอร์บี้ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่พร้อมสำหรับการเจรจาดังกล่าวส่วนสหรัฐจะยังเร่งช่วยเหลือและสนับสนุนยูเครนต่อไปด้วยเป้าหมายคือต้องทำให้แน่ใจว่ายูเครนคือผู้กำหนดชัยชนะในความขัดแย้งครั้งนี้เนื่องจากสหรัฐไม่ต้องการให้ยูเครนพ่ายแพ้ต่อรัสเซียล่าสุด TNN World รายงานว่าจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแถลงที่ทำเนียบขาวกล่าวหารัสเซียกำลังวางรากฐานเพื่อผนวกดินแดนของยูเครนที่ยึดมาได้โดยกำลังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นตัวแทนของรัสเซียเข้าควบคุมในพื้นที่ยึดครองในยูเครนและหวังจะเข้าควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จในดินแดนทางตะวันออกของยูเครนที่ยึดมาได้เคอร์บี้อ้างข้อมูลข่าวกรองที่ลดชั้นแล้วจึงสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ว่ารัสเซียกำลังเตรียมจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นตัวแทนของรัสเซียในการเข้าควบคุมดินแดนยูเครนที่ยึดได้และจะให้ดินแดนเหล่านั้นเปลี่ยนไปใช้เงินรูเบิลของรัสเซียเป็นสกุลเงินหลักรวมทั้งจะบีบบังคับให้พลเรือนยูเครนยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองรัสเซียด้วยเคอร์บี้คาดว่าเจ้าหน้าที่ที่รัสเซียจ่อแต่งตั้งใหม่เหล่านั้นจะพยายามจัดการลงประชามติเพื่อทำให้การยึดครองดินแดนของยูเครนกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่สหรัฐเตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่เหล่านั้นแล้วเคอร์บี้ระบุต่อไปว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์เดิมที่รัสเซียเคยใช้ในปี2014ในการผนวกคาบสมุทรไครเมียมาจากยูเครนหลังจากที่รัสเซียสามารถเข้าควบคุมไครเมียได้แล้วและขณะนี้รัสเซียกำลังพยายามจะเข้าควบคุมหอแพร่ภาพออกอากาศต่างๆในยูเครนอีกด้วยพร้อมกันนี้เคอร์บี้เปิดเผยด้วยว่าสหรัฐเตรียมจะประกาศส่งอาวุธรอบใหม่ให้แก่ยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งจะเป็นการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสสหรัฐเป็นครั้งที่16และจัดสรรนำมาใช้ภายใต้อำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐ